สาวประกาศให้เช่าบ้านฟรี3เดือนน้ำไฟฟรีแต่ทุกคนกลับลังเลที่จะเช่าเพราะมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีใครสนใจต้องลองข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของบ้านเช่าค่ะซึ่งการจะเช่าบ้านแต่ละครั้งสิ่งที่ต้องคำนึงอย่างมากคือทำเลสภาพแวดล้อมโดยรวมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมไปถึงราคาค่าเช่าที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่าซึ่งล่าสุดสาวคนนึงได้ประกาศให้เช่าบ้านในกลุ่มด้อยสะเก็ดทุกอย่างซึ่งบ้านของเธอนั้นทั้งกว้างขวางทั้งราคาถูกแต่บ้านกลับว่างมากไม่มีคนเช่าเธอได้เผยว่าเธอปล่อยบ้านให้เช่าเดือนละ 1,500 บาทใกล้บ้านจะมีเซเว่นมาเปิดจึงไม่ต้องห่วงเรื่องของกินมิเตอร์ไฟตามบิลใช้ไม่ถึง300บาทได้ใช้ไฟฟรีส่วนน้ำก็ฟรีเพราะเป็นน้ำบาดาลถ้าจะเช่าต้องมาจำ 4,000 บาทเท่านั้นและให้อยู่ฟรีไปเลย3เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าส่วนเดือนที่4มาถึงค่อยจ่ายค่าเช่าตามปกติและขอคนทำสัญญา1ปีโปรโมชั่นล่อใจทางค่าเช่าถูกน้ำฟรีไฟฟรีขนาดนี้แต่ยังไม่มีคนมาเช่าไม่ใช่เพราะว่าบ้านหลังนี้มีผีสิงแต่เป็นเพราะว่าข้างบ้านเป็นพวกจิตแตกเธอเลยต้องการตามหาผู้กล้าที่จะมาเช่าขอแบบปากแซ่บๆพร้อมไฟดราม่าด่ากลับถ้าโดนข้างบ้านระรานแนะให้สวนกลับได้เลยถ้าสามารถรับความประสาทแดกของข้างบ้านได้และมีสกิลปากแจ๋วด่าได้ไวไฟแลบแนะนำให้มาอยู่ทันทีหลังจากโพสต์นี้โพสต์ได้ไม่นานก็กลายเป็นว่าคนให้ความสนใจระเบิดระเบ้อบางคนก็มาถามว่าเดี๋ยวจะส่งปล่อยกู้นะโหดไปอยู่หรือให้พี่กระเทย8คนไปอยู่เอาให้รู้กันไปเลยว่าถ้าโดนระรานแล้วใครจะชนะบางคนก็มาแชร์ประสบการณ์เจอข้างบ้านประสาทตอนแรกว่าจะปล่อยเช่าแต่ก็ไม่อยากไปเหยียบแถวนั้นอีกต่อไปเลยประกาศขายดีกว่าสุดท้ายเจ้าของบ้านออกมาเผยว่าเรื่องข้างบ้านนั้นบางคนอาจจะไม่เจอก็ได้แต่ลูกค้าที่เข้าไปเจอข้างบ้านระรานหมดหากใครสนใจก็ทักมาได้เพราะตอนนี้บ้านว่าง 100% ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ